ตั้งขบวนก่อนตั้งขบวนก่อนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ถือสังฆทานตอนนี้มาถึงวัดนนท์เมืองไผ่แล้วนะครับซึ่งปีนี้นะครับทางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองไผ่จะบูรณาเรียนเข้าพรรษานี่ได้สวยงามมากนะอาเรียนเที่ยวกันก่อนนะครับผมถ้าได้ท่านครูช่วยตั้งแถวโดยเฉพาะน้องๆตัวเล็กๆนะครับที่ถือสังฆทานที่ถือผ้าไตรนะครับสี่ห้าแถวก็ได้นะครับสี่ห้าแถวเรียงแถวกันเลยเราจะเดินไปพร้อมๆกันครับThank you.
นะครับต้นเทียนนะครับแล้วก็สิ่งของนะครับที่จะไหวให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับพระครูวิเชียรปัญญาธรยกต้นเทียนด้วย